ใครที่ส่วนล้างลำไส้ทำกาแฟเอ e เนอรมานะคะแล้วกำลังมองหากาแฟดีๆอยู่วันนี้โค้ชนาดลีตื่นเต้นมากได้กาแฟจากอเมริกาส่งไปที่เมืองไทยแล้วค่ะทำไมโค้ชถึงเลือกกาแฟจากบริษัท p พ r e Life e n อ m เน o f f e าเพราะว่าบริษัทนี้เขาได้เซอร์ติฟิเคตสอันซ้อนกันค่ะซึ่งเป็นบริษัทเดียวในอเมริกาที่ได้เซอร์ติฟิเคตสอันนะคะนี่ค่ะเซอร์ติฟิเคตอันแรกนะคะเขาได้เซอร์ติฟิเคต มาจาก USDA Organic ซึ่งอันนี้นะคะเป็น Certificate Standard ของผลิตภัณฑ์ที่เมีการทั่วไปนะคะแล้วอันที่2ก็คือ OTCO นะคะเขาได้ Certificate 2อ,อันซ้อนกันนะคะที่สำคัญนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะกาแฟของ Pure Life เขาใช้กาแฟพิเศษสำหรับทำ Enema โดยเฉพาะค่ะเป็นกาแฟที่ไม่มีการขึ้นราเขาการันตีค่ะ คุณต้องดูดีๆนะคะถ้าคุณไปซื้อกาแฟมาบางที่นะคะอยู่ในถุงแบบนี้กาแฟสามารถขึ้นราดได้โดยที่คุณมองไม่เห็นเลยค่ะและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะกาแฟของเขานะคะเขาไม่ใช้แบบ fire roasted คือไม่ได้ใช้ไฟในการคั่วกาแฟค่ะเขาใช้อากาศคั่วกาแฟนะคะเขาจะเขียนไว้ค่ะ air roasted coffee อีกฟีเจอร์อย่างหนึ่งนะคะที่โค้ชเลือกกาแฟของบริษัทดีคือ เขาเขียนไว้เลยค่ะว่าเกอร์สัน accepted มีบริษัทผลิตกาแฟไม่กี่บริษัทที่เกอร์สันยอมรับและให้ใช้ชื่อของเกอร์สันที่แพ็กเกจของเขานะคะ Pure Life เป็นหนึ่งในบริษัทนั้นค่ะแถุงของเขานะคะด้านหลังนะคะเขาจะเขียนไว้ว่า reusable tape นะคะถ้าเปิดออกมาแล้วแล้วก็สามารถใช้เทปเนี่ยปิดได้เพื่อความสะอาดและ สดใหม่อยู่เสมอแต่โค้ชแนะนำนะคะถ้ามีขวดโหลใส่ขวดโหลที่ไม่มีขวดแบบใสๆนะคะเป็นขวดสีทึบจะทําให้กาแฟเก็บได้อยู่นานแล้วก็เก็บในตู้เย็นจะดีกว่านะคะทีนี้นะคะกาแฟของเขามี3แบบ3ระดับค่ะเรามาดูซิว่าแบบนี้นะคะคือเรียกว่าแบบมีเดียมแบบไลท์แล้วก็อัลตร้าไลท์นะคะถ้าคุณเริ่มต้นแล้วยังไม่เคยชินกับกาแฟนะคะโค้ชแนะนําให้เริ่มแบบ มีเดียมแอโรสนะคะสีจะเข้มที่สุดนะคะแบบ Light สีจะอ่อนลงนิดนึงนะคะส่วนอันนี้นะคะคือแบบ Light อันนี้อั t ตร l าไลทนะคะสียิ่งเข้มสารพาลเมติกอสิดก็จะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเริ่มต้นใหม่ๆนะคะให้ใช้แบบพาลเมติกอสิดระดับหนึ่งแล้วแบบนี้นะคะ สารพอมติกสิทธ์ก็เยอะกว่าแบบที่ทานอยู่แล้วแล้วถ้าสีเป็นแบบนี้สีจางลงก็จะมีสารพอมติกสิทธ์มากกว่าแบบมีเดียมนะคะแล้วส่วนที่สียิ่งจางนะคะสารพามติกสิทธ์ก็จะเยอะที่สุดเลยค่ะ mm hmm. เห็นสีแบบนี้นะคะสารพอมติกสิทธ์เยอะมากอาจจะแรงเกินไปสําหรับคนที่ยังไม่เคยทําสนก้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยแบบมีเดียม สักสองสัมวันก่อนแล้วดูว่าคุณรู้สึกอาการเป็นยังไงไม่มีการอาการข้างเคียงเยอะมากไม่มีการปวดท้องแล้วอาจจะมาทำต่อด้วยแบบไลท์มีสารพมติกมากขึ้นเพื่อที่จะดึงสารพิษออกจากร่างกายได้รวดเร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าทําแบบนี้สักสองสัวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์ปรากฏว่าคุณรู้สึกดีให้ไปทำแบบ ที่มีพาวมติอสิทธสูงขึ้นคือแบบอัลตร้าไลท์นะคะบางคนนะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยที่แบบแบบไลท์แอร์เลยหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นด้วยแบบอัลตร้าไลท์เลยอันนี้อยู่ที่ส่วนบุคคลนะคะว่าคุณจะทำแบบไหนถ้าไม่แน่ใจให้เริ่มแบบมีเดียมค่ะวันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องกาแฟสำหรับส่วนก้นกันแล้วนะคะโค้ชมี3ระดับให้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะคะข้อมูลติดต่อ การซื้อกาแฟนะคะโค้ชจะโพสต์ไว้ดูในข้างล่างนี้ด้วยนะคะคุณสามารถสั่งซื้อได้ที่ l ล ne นะคะ Line Line@ Coach n a t a l ลีภาษาอังกฤษนะคะหรือที่ Facebook ชื่อเพจว่าหยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีนะคะตอนนี้ของทั้งหมดอยู่ที่กรุงเทพแล้วคุณสามารถสั่งซื้อได้เลยอย่าลืมติดต่อโค้ชมานะคะโค้ชแนะนำให้เริ่มต้นสวนก้นด้วยกาแฟซึ่งเป็นการรักษามะเร็งแบบหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เป็นมะเร็งนะคะ คุณสามารถป้องกันได้ดูแลตัวเองด้วยการส่วนล้างลำไส้เป็นประจำนะคะจะทำให้คุณมีสุขภาพดีวันนี้สวัสดีค่ะ